ซักเคียสคนเก็บภาษีกลับใจจากพระธรรมลูกาบทที่19ดูจบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะซุปเปอร์ซักเกอร์ในสมัยที่โรมันได้เรื่องอำนาจคนเก็บภาษีชาวอิสราเอลได้ใช้อำนาจเก็บภาษีคนอิสราเอลด้วยกันเพื่อส่งสวยให้โรมันชื่อซักเคียสอาชีพคนเก็บภาษีผู้เชี่ยวชาญในการเก็บภาษีระดับสูงสัญชาติอิสราเอลลักษณะพิเศษคนอิสราเอลไม่ชอบเพราะเป็นคนเก็บภาษีให้โรมันมิชชั่นเคลียร์วันนี้เก็บภาษีได้เยอะสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เท่านี้เป็นค่าเหนื่อยวันนี้แล้วกันนี่คือของทั้งหมดของวันนี้เลยเหรอครับครับนี่ครับท่านทำได้ดีมากเลยเจ้ามดงานจะบอกว่าผมขยันเหมือนมดสินะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าหัวอกขาสัดส่วนเท่ามดเลยจะว่าไปก็ขยันเหมือนมดอยู่ข้าไปก่อนนะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะครับนายท่านโอ้ยนายท่านครับขอเงินให้ผมขอบคุณมากครับโอ้นี่มาซักเคียสนี่ไปเถอะไปฮะต้อยข้าอดตายก็ไม่เอาเงินคนบาปหรอกบังอาจจริงนักข้าชื่อซักเคียสก็อย่างที่เห็นผู้คนล้วนไม่ชอบข้าเหตุผลน่ะเหรอข้าทำหน้าที่เก็บภาษีส่งสวยให้พวกโรมันข้าก็เลยไม่มีเพื่อนเพื่อนน่ะเหรอใครจะอยากไม่มีไม่มีเพื่อนก็ไม่ตายเลยข้าจะอยู่เพื่อเงินเท่านั้นไม่ภาษีมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายกันทุกคนอยู่แล้วป่ะอะแล้วจะมองกองมาเกียดข้าทำไมทำไมทำไมผู้ถูกเหลือต้องเป็นข้าเมจ้าเอ้ยเสียงดังอะไรแต่เช้าเนี่ยนี่ไอ้หนูมีเรื่องอะไรกันเหรออ้าพระเยซูมาหมู่บ้านพวกเราครับเยซูใครอีกละเนี่ยอ๋อพระเยซูล่ะครับก็เป็นคนที่แบ่งปันพระคำของพระเจ้ารักษาคนป่วยให้หายแถมยังเป็นเพื่อนกับทุกๆคนด้วยโอ้ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามเข้าไปใกล้คนที่ใส่ไม่ดีอ่ะเป็นเพื่อนกับทุกคนงั้นเหรออน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอยู่ตรงไหนกันนะพระเยซูเป็นใครกันทำไมคนล้อมรอบเยอะขนาดนี้เฮ้ยต้องหาที่ขึ้นไปดูแล้วใช่เลยตรงนั้นคุยเรื่องอะไรกันขอลองฟังดูสักครั้งสิสักเคียสล่ะสักเคียสเหรอเรียกมันทำไมเป็นคนบาปสักเคียสเอ๋ยฮะผมเหรอเรียกผมเหรอครับพระเยซูเพิ่งเคยเจอเราเป็นครั้งแรกนี่แล้วรู้จักชื่อเราได้ยังไงซักเคียสเอ๋ยเจ้าไม่ได้มาหาข้าแต่เป็นข้าเองที่มาหาเจ้าก่อนซักเคียสเอ๋ยลงมาเถิดข้าอยากจะทานข้าวกับเจ้านะฮะทานข้าวกับผมเหรอครับอยากทานข้าวกับผมจริงๆเหรอครับพระเยซูทำไมถึงอยากทานข้าวกับผมล่ะครับที่นี่ไม่มีใครชอบผมเลยนะแค่เห็นหน้าผมก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วครับข้ารู้อยู่แล้วล่ะว่าเจ้ามีชีวิตแบบไหนฮะอะไรนะครับเดี๋ยวรายจ่ายภาษีแล้วเปิดประตูนี่เจ้าอะไรกันนี่มันภาษีเดือนที่แล้วนี่จ่ายของเดือนนี้ด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวยายก็เหลือเท่านี้แหละลูกลูกถ้ามีเงินงั้นก็เอานี่มาอย่าเอาไก่ยายไปเลยนะพ่อหนุ่มได้บ่ข้าคิดว่าชีวิตนี้ข้าจะไม่มีเพื่อนแล้วซะอีกแต่พระเยซูกลับเข้ามาเป็นเพื่อนให้กับข้าเพื่อให้สมที่ข้าได้เป็นเพื่อนกับพระเยซูต่อจากนี้ข้าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้ว
พระเยซูต่อจากนี้ผมจะกลับใจใหม่สมบัติเกินครึ่งที่ผมมีผมจะแจกจ่ายให้กับคนจนและถ้าผมเคยโกงของใครมาผมจะคืนให้สี่เท่าเลยครับซักเคียสเอ๋ยวันนี้ความรอดมาถึงเจ้าแล้วเพราะว่าเรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดขอบคุณครับขอบคุณครับพระเยซูขอบคุณครับมองตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นตรงนั้นมองตรงนั้นครับเอาล่ะชีสชีสโอ้ยถ่ายไม่ได้ไหมครับลืมปิดเม่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะ